วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sammy News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอามาที่งานล่องเรือของ Meridian Cruise ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับคุณผู้ชมนะฮะต้องบอกว่าตอนนี้เราได้รับเกียรตินะฮะจากผู้บริหารของ Meridian Cruise นะฮะพี่ต้อมนั่นเองพี่ต้อมสวัสดีค่ะวันนี้นะฮะในรายการของเราได้รับเกียรติมาลงเรือ Meridian Cruise นะฮะอยากสอบถามพี่ต้อมก่อนอันดับแรกเนี่ยเรือของ Cruise เราเนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วฮะเรือ Meridian Cruise นะครับดำเนินการมาประมาณ4ปีแล้วก่อนโควิดปีกว่าๆครับแล้วก็ดำเนินการมาจนมาเจอโควิดครับแล้วก็ธุรกิจก็อาจจะมีเป็นไปตามวาระของโควิดนะครับแต่เราก็ยังคงให้บริการอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับในส่วนของการบริการของ Meridian Cruise เนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนไทยหรือต่างชาติครับประมาณสัก 80% นะครับสัดส่วนจะเป็นของคนไทยนะครับแล้วก็เป็นประมาณสัก 20% ก็เป็นต่างชาติซึ่งเราก็เวอร์ไวนะครับเรารับทุกชาติเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก่อนหน้าที่มีโควิดนะครับเราจะมีจริงๆมันเป็นรอบ 2G แหละครับแต่ว่ารอบ 2G เนี่ยจะวิ่งก่อนดินเนอร์นะครับแล้วก็รับแต่ 2G อย่างเดียวนะครับครับผมได้ครับได้ข่าวมาว่าที่นี่เนี่ยมีดินเนอร์ครูซแล้วก็คู่รักแต่งงานก็สามารถมาใช้บริการที่นี่ด้วยขายดีด้วยแพ็กเกจนี้เรียนเชิญจริงๆแล้วเรือของเรานะครับก็บอกว่าเราพยายามที่จะเติมเต็มนะครับช่วงวันพิเศษที่ลูกค้าจองเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นวันเกิดนะครับหรือว่าวันฉลองครบรอบแต่งงานนะครับมาขอแต่งงานสมแหวนนะครับเราพร้อมที่จะช่วยลูกค้าทำเซอร์ไพรส์นะครับให้กับคนที่คุณรักนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เรามีก็คือเราจะมีเรื่องของจอ LED ขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวเราดูได้จากที่หน้าเรือนะครับในจอเนี้ยลูกค้าสามารถที่จะส่งรูปมานะครับแล้วเราจะช่วยทำพรีเซนเทชันรวมถึงการทำช่วยกันทำกิจกรรมในการเซอร์ไพรส์คนที่คุณรักด้วยนะครับต้องบอกว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมนะฮะคือ Meridian Cruise เนี่ยนำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านว่าตามรีเควสของลูกค้าเลยมากกว่านั้นที่ Meridian Cruise นำเสนอในเรื่องของอาหารด้วยที่นี่ต้องบอกว่าคัดสรรแล้วก็เมนูแบบว่าสุดพิเศษสำหรับลูกค้าด้วยอยากแนะนำอยากเรียนเชิญคุณผู้ชมว่ามีแนะนำเมนูอะไรบ้างเด็ดๆครับเดี๋ยวในส่วนของเมนูนะครับของเราเองก็จะมีเป็นอินเตอร์บุฟเฟ่นะครับรวมถึงซีฟู้ดด้วยนะครับจะมีกุ้งเผานะครับมีแซลมอนซาซิมินะครับแล้วก็เมนูอีกหลากหลายเลยนะครับทั้งไทยจีนยุโรปนะครับของหวานเมนูของหวานเราก็มีมากกว่า10รายการนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมกับคุณโนอาห์นะครับจะพาเดินดูไลน์บุฟเฟ่ทั้งหมดเลยครับได้เลยไปเลยคุณผู้ชมไปกันที่คุณเสียใจในเรื่อง